สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงจัดตู้ปลาฝีพระหัตถ์เพื่อจัดแสดงในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่22วันนี้เวลา15:52 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตทรงจัดตู้ปลาฝีพระหัตถ์เพื่อจัดแสดงในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่22และนำไปประมูลภายในงานโดยนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่3ถึง11กรกฎาคม2553ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงามสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ต่างๆตลอดจนมีจัดการประกวดการจัดตู้ปลาพันธุ์ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดโครงการหนึ่งใจรวมไทยช่วยชาติวันนี้เวลา17:56ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดโครงการหนึ่งใจรวมไทยช่วยชาติซึ่งมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีของสินค้าไทยที่มีคุณภาพผลิตโดยคนไทยทั่วทุกภูมิภาครวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างผู้จัดจำหน่ายและผู้เข้าร่วมงานโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้จำหน่ายสินค้าและผู้บริโภคตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและปลูกฝังค่านิยมการใช้สินค้าไทยอันเป็นการส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่นที่ผลิตผลงานออกสู่สายตาและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติท่านนี้จะนำสมทบโครงการ Miracle of Life โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโอกาสนี้ทอดพระเนตรรถชงกาแฟกระบะขนาดเล็กซึ่งออกแบบสำหรับเป็นรถเพื่อการประกอบอาชีพขายกาแฟซึ่งบริษัท DSM ได้ถวายรถกระบะ DSM จำนวน2คันเพื่อพระราชทานให้แก่มูลนิธิ Miracle of Life ซึ่งนำไปใช้เป็นต้นแบบรถเพื่อการประกอบอาชีพต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมีดังนี้วันนี้เวลา9:30พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังโรงพยาบาลตากสินเขตคลองสานทรงเปิดการประชุมวิชาการและทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์พื้นที่20กรุงเทพมหานครซึ่งโรงพยาบาลตากสินร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร3แห่งจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานและความรู้ทางวิชาการ13เรื่องอาทิโครงการสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีวัยรุ่นและโครงการป้องกันรักษาโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกที่เกิดก่อนกำหนดนอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการป้องกันและดูแลรักษาภาวะคลอดก่อนกำหนดและการรักษาติดตามทารกคลอดก่อนกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกให้มีประสิทธิภาพต่อไปโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายมารดาและทารกซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริเมื่อปี2551เพื่อส่งเสริมสุขภาพเริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ถึงระยะหลังคลอดเพื่อให้ทั้งมารดาและทารกแข็งแรงปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งส่งเยี่ยมเด็กคลอดก่อนกำหนดทารกป่วยทารกผิดปกติและทารกปกติในหออภิบาลกุมารเวชกรรมและเด็กคลอดก่อนกำหนดที่มารับการกระตุ้นพัฒนาการพร้อมประทานกระเป๋าเยี่ยมแก่เด็กณคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเวลา11:21สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุโขทัยประทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์บุธิชัยกปิลการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนิสิตผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติรุ่นที่4และรุ่นที่5เฝ้ารับประทานทุนดังกล่าวต่อจากนั้นประธานพระบรมโอกาสให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานนำสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2553เฝ้ารับประทานโล่รางวัล